สวัสดีครับกลับมากับผมนะครับบาร์ลีพาวเวอร์นะครับวันนี้ก็พามาดูกับ205นะครับงบคันนี้ก็ประมาณ1ล้านบาทครับแน่นอนครับชุดนี้นะครับหลายๆคนคงรู้จักกับล้อ BBS นะครับตัวนี้นะครับคันนี้จริงๆก็ใส่ล้อ BBS อยู่แล้วนะครับใส่เป็น CIR ครับ CIR จะเป็น Four Force นะครับหรือ Four Forming นะครับในคำพูดการตลาดหลายๆอย่างเนาะนะครับแต่อันนี้เป็นล้อ Force แท้นะครับเป็นดูราลูมิน RID นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสเปคตรงรุ่นของ205นะครับชุดนี้ก็กว่า 300,000 บาทครับเดี๋ยวมาดูกันว่า Mercedes-Benz W205 นะครับคูเป้คันนี้นะครับใส่ RID จะออกมาสวยขนาดไหนนะครับเบื้องต้นคันนี้ทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ทำรอบคันนะครับเป็น C63 เปลี่ยนเบรกเป็น AMG เรียบร้อยส่วนท่อเนี่ยจะเป็นของ Army เปลี่ยนนั่นแหละดาวไปเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จูนกับทางเราแล้วก็พร้อมเปลี่ยนกองนะครับ Armor Speed นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับแต่งรถนะครับ Mercedes-Benz W205 นะครับก็สามารถดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับว่าแต่งออกมาแล้วสวยขนาดไหนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดู ID ที่มีโรงงานลอฟอร์ดที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมสวัสดีครับก็ติดตั้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ BBS RID มาเดี๋ยวพามาดูนี่อาจจะมีแสงกระพริบนิดนึงนะฮะสวยมากก็สำหรับใครที่สนใจนะครับ BBS ID ก็สอบถามมาทางอินบ็อกซ์ของ Repower ได้นะครับผมก็จะเป็นสเปคไหนนะครับใส่รถรุ่นไหนแล้วก็มีบริการพร้อมติดตั้งครับแล้วก็คันนี้ใส่ KW Variant 3นะฮะก็จะมีชุดกันชนรอบคันนะครับกองอามาสปีดฝาคาร์บอนนะครับเบรก AMG นะครับล้อ BBS ID นะครับโชว์ KW Variant 3ท่อ Army นะครับก็ลงตัวนะเดี๋ยวผมพาไปฟังดีกว่าเสียง Army Tricks นะครับก็อยู่กันใน W205 นะครับวันนี้มาติดตั้งนะครับ BBS ID นะครับแต่ว่าเราจะมารีวิวที่ติดตั้งไปแล้วด้วยนะครับก็คือท่อ Army Tricks นะครับซึ่งอันนี้นะฮะก็จะมีโหมดนะครับหรือรีโมทนะครับท่อของ Army เนี่ยจะเป็นวาล์วนะครับซึ่งก็สามารถเปิดปิดนะครับก็คือเปิดวาล์วเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่โหมดที่ผ่านท่อไอเสียนะครับผ่านไซเลนเซอร์นะครับหรือผ่านหม้อพักนะครับก็จะเบาลงนะครับแล้วก็เป็นสเตรทไฟท์นะครับไม่ผ่านหม้อพักนะครับซึ่งก็จะมีโหมดอันนี้นะครับเป็นสมาร์ทก็คือตามรอบเครื่องยนต์นะครับโหมดเนเบอร์นะครับเพื่อเพื่อนบ้านรักเพื่อนบ้านหลงนะฮะก็เป็นโหมดที่ผ่านไซเลนเซอร์นั่นเองนะครับแล้วก็บีสต์โหมดนะครับก็คือโหมดที่ลั่นนะครับเรามาฟังกันภายในรถนะฮะอันนี้เป็นโหมดนะครับโหมดเน้นเสียงนะฮะ มาลองฟังโหมด Neighbor ครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันข้างนอกนะครับว่าแต่ละโหมดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นโหมดที่นะครับไม่ผ่านไซเลนเซอร์นะครับเหยียบเลยโหมดที่ผ่านไซเลนเซอร์ครับโอเคนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อยางโช๊คนะฮะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทาง Repower นะครับผมอันนี้พามาดู BBS ID อีกรอบหนึ่งนะครับผมกับคันนี้คุณแยมมาพอดีสุดล้ำประเทศไทยคันนี้สวยแน่นอน